เรื่องของศึกสีกากีซึ่งกำลังร้อนระอุในรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ที่พบตรให้สัมภาษณ์บอกว่าจะมีการเรียกทั้งบิ๊กเต่าแล้วก็บิ๊กโจ๊กมาเคลียร์ใจเพื่อให้จบเรื่องนี้แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้มีการเรียกทั้งสองท่านมาเคลียร์ใจนะคะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กันแบบเผ็ดร้อนทิ้งท้ายด้วยแต่ว่าล่าสุดค่ะ ทางพอบอตรมีการออกคําสั่งนะคะห้ามทุกหน่วยงานเนี่ยให้ข่าวกับสื่อมวลชนที่ทําให้กระทบภาพลักษณ์องค์กรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยหรือว่าโฆษกตรอซึ่งถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยเจอเอาผิดขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอนค่ะ ก็เรียกว่าเป็นวิธีการยาศึกแบบบิ๊กต่อนะคะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ Woche ์สุขวิมลพอบตรรมีการบันทึกข้อความด่วนที่สุดนะคะลงวันที่คือเมื yine, 2, s not, <S ่อวานนี้23กุมภาพันธ์2567 เรื่องการกำชับให้ข่าวการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์แล้วก็การเผยแพร่ต่อสื่อบนชนถึงรองพอบอรตรและในส่วนของจอตอชอด้วยนะคะผู้ช่วยพอบอรตรแล้วก็รองจอตชพบชอ,อ,บอ,รชอหรือว่าตำแหน่งเทียบเท่าและอบอกอรหรือตำแหน่งเทียบเท่าจใจความบอกอย่างนี้ค่ะด้วยปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ จากการให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของข้าราชการตำรวจซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจที่คาดเคลือ่อนหรือว่าคุมเครือในประเด็นต่างๆต่อประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้นอันเกิดจากข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างครบถ้วนเนื่องด้วยมีกระบวนการขั้นตอนหรือว่าข้อจำกัดทางกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น อีกทั้งในบางประเด็นเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีความจําเป็นหรือว่าจะเกิดประโยชน์กับสาธารณะเลยไอที่ฟาดกันไปกันมาเนี่ยนะคะหรือว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของตรอแต่อย่างใดก็ไม่เลยซึ่งตรอนะคะก็เลยมีระเบียบสำนักตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่30ก็คือการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวนะคะการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจถือปฏิบัติตรงนี้มันมีเอาไว้อยู่แล้วเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกันของการพิจารณาในการให้ข่าวการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ก็เลยมีการกำชับออกมาดังนี้ค่ะ หนึ่งคือให้ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่30ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัดและให้วิจารณญาณประกอบดุลยพินิษที่มีพื้นฐานบนประโยชน์สาธารณะและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสำคัญไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะของการบ่อนทำลายนะคะหรือมุ่งที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์หรือว่ากระแสสังคมเพื่อบันทอนภาพลักษณ์ หรือว่าการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจหรือว่าการสร้างสภาวะเกื้อกูลประโยชน์ส่วนตน 2. ก็คือการให้ข่าวนะคะการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์กรณีเหตุที่เกิดหรือว่าประเด็นข้อพิพาทข้อสงสัยในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานของตรอหรือว่าข้าราชการตำรวจด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือว่ามากกว่านั้น ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนะคะหรือว่าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือว่าหน่วยงานเนี่ยให้ปฏิบัติตามหน้าที่โคษกของหน่วยงาน อันนี้บิ๊กเต่าเป็นโคศกของชุดคลี่คลายคดีนะฮะเป็นผู้ให้ข่าวตามหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรณีเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือว่าคดีอาญาสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจในวงกว้างและอาจจะส่งผลกระทบต่อต,อตอรอและให้ถือปฏิบัติตามการสั่งการวอรตอรอด่วนที่สุด ทั้งนี้หากพบการกระทําที่ฝา่าฝืนในเรื่องที่กําชับไว้ดังกล่าวอันมีลักษณะเข้าข่ายของการกระทําที่เป็นความผิดวินัยหรือว่าอาญาจะพิจารณาดําเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป mm. เพื่อนะคะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดโดยทั่วกันค่ะ